สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดีบัคบนโปรแกรม Visual Studio 2019นะครับในการพัฒนา Xamarin Mobile Core Platform นะครับว่าขั้นตอนการดีบัคเนี่ยมันดีบัคยังไงนะครับเพราะว่าเครื่องมือบนฝั่ง Windows กับฝั่ง Mac เนี่ยนะครับหน้าตามันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับในเคสนี้นะครับผมก็ได้ทำการ New Project ขึ้นมาแล้วนะครับใครยังไม่เคย New Project Xamarin หรือไม่เคยใช้Xamarin มาก่อนนะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการอัดไปล่วงหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการดีบัคนะครับอันนี้ผมทำที่ฝั่งเครื่อง Mac ก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับวิธีการดีบัคเราสามารถที่จะพิมพ์พวกคอนโซลออกมาได้นะครับเช่นผมตั้งชื่อตัวแปรละกันนะครับว่า temp 1นะครับเป็นสตริงนะครับโอเคอันนี้ก็ว่า temp 2นะครับเป็นตัวเลขละกันนะครับโอเคนะครับผมอยากจะทำการ write line ออกมานะครับก็จะเป็น console.write line นะครับผมก็ทำการ print value ของตัว temp 1ออกมานะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็จะพิมพ์แบบ string นะครับ template เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมคาดหวังว่าเดี๋ยวพอผมรันโปรแกรมนะครับมันก็จะทำการ print ตัวคอนโซลตรงนี้มาอันนี้ก็คือเป็นการปริ้นค่ามาดูในคอนโซลนะครับซึ่งแน่นอนครับส่วนใหญ่ผมก็จะมาวางไว้ในพวก state if else อะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้งหมดอันนี้ก็เห็นภาพก่อนว่าอันนี้คือการปริ้นคอนโซลออกมานะครับถัดมานะครับวิธีการวางพวก breakpoint ล่ะทำยังไงนะครับเช่นบางครั้งอ่ะเวลาเรารันโปรแกรมมาเนี่ยเราอยากจะ breakpoint ดูค่าตัวแปรแต่ละตัวรู้ว่า flow มันไหลไปยังไงนะครับอันดับแรกผมก็มาวาง breakpoint ที่ตรงจังหวะตัวนี้กันนะครับอ่ะเราจะมาทำการดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวิธีการรันนะครับก็ในเคสนี้พอเราวางเบรกพอยต์แล้วนะครับเราก็กดปุ่มรันได้เลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวพอเรามันเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับมันก็จะมาเบรกที่บรรทัดตรงนี้นะครับมันเบรกพอยต์นะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายนะครับเป็นการ select ว่าตอนนี้เราไปอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ตรงฝั่งตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีปุ่มให้เป็น step over กับ step into นะครับ step over คือถ้าสมมุติบรรทัดนี้นะครับมันมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับถ้าเรากด step over มันก็จะไปบรรทัดถัดไปนะครับพูดง่ายมันไม่ได้จัมป์เข้าไปดูในฝั่งตัวฟังก์ชันนะครับส่วนถ้า step into นะครับถ้าตรงนี้เป็นฟังก์ชันมันก็จะทำการเข้าไปในฟังก์ชันนะครับเพื่อไปดูว่าในฟังก์ชันนั้นมันมีการทำงานอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับในเคสนี้ผมก็เลือกเป็น step over แล้วกันนะครับปุ๊บพอ step over ลงมานะครับสังเกตว่าตอนนี้มันก็จะมา select ที่บรรทัดนี้นะครับแล้วผมก็กดไปต่อนะครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็มาที่บรรทัดนี้ละทีนี้นะครับในส่วนของตัว breakpoint นะครับแท็บ breakpoint บน Visual Studio for Mac ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวาง breakpoint เนี่ยมันก็มีให้ขึ้นมาเห็นไหมครับเราสามารถที่จะทำการ remove ก็ได้นะครับหรือเราทำการอันตัว remove ตรงนี้ก็ได้นะครับพูดง่ายคือDisable พวก breakpoint นะครับตรงนี้เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเช่นผมกดที่ตรงเนี้ยมันเป็นการ disable หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวาง breakpoint นะครับคือ disable ทีละตัวอันนี้หมดเลยอันนี้เป็นการ remove หมดเลยนะครับอันนี้คือ remove ตัวเดียวนะครับเช่นผม remove ตัวที่2ปุ๊บremove แค่ตัวเดียวนะครับผมก็มาวาง breakpoint ใหม่นะครับอันนี้คือ remove หมดเลยเราสามารถสร้างเขาเรียกว่าแปะพวกเงื่อนไขก็ได้นะครับเนี่ยแทรกพวกเงื่อนไขเช่นมาที่ตรง edit breakpoint นะใส่พวกเงื่อนไขก็ได้นะครับว่าณตรงเนี้ยนะครับเราจะเข้ามาเบรกณจังหวะไหนนะครับก็คือพวกเขียนพวกคอนดิชันพวกนี้ได้นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุกเบรกพอยต์ละทีนี้มันจะมีเรื่องของการแสดงตัวแปรนะครับนี่มาที่แท็บ local นะครับตรงนี้มันก็จะทำการดูว่าตอนเนี้ยในหน้านี้มีตัวแปรอะไรบ้าง dist ก็คือนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับใครอยู่นะครับ dist ตรงนี้คือเป็นตัว main page ก็คือหน้านี้นะครับตัวแปร temp 1เป็น type อะไร type string ตัวแปร temp 2เป็น type int นะครับมี value ยังไงอะไรพวกนี้ดูได้หมดนะครับมีลูกตาให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับกรณีที่เราอยากจะ open copy copy เนี่ยได้หมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกเคสอีกเคสหนึ่งให้เห็นภาพละกันนะสมมติผมจะเอาตัว string ยาวๆนะครับเวลาเราไปติดต่อ network มานะครับคิดถึงโรเล่มนะครับจะให้ดูการพรีวิวค่าของมันนะครับสมมุติข้อความมันเยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวพวกโชว์พวกสีละกันนะครับผมก็เป็น temp 3เป็น UI color มันเป็น color
dot late นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการรันให้ดูนะครับนะครับเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าตัวปุ่ม step over มันเป็นการจำทีละบรรทัดใช่ไหมครับในเคสนี้นะครับผมต้องการที่จะไปที่ตัวถัดไปนะครับก็คือพอผมกดรันตรงนี้นะครับถ้ามันไม่มีการวางเบรกพอยต์ในลำดับถัดไปมันก็จะทำให้แอปเราสามารถรันต่อได้นะครับแต่ถ้ามีเบรกพอยต์นะครับมันก็จะเป็นการ continue ไปที่เบรกพอยต์ตัวถัดไปเพราะตอนนี้มันอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับพอผมกดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมาที่บรรทัดนี้ทันทีเลยนะครับทีนี้มาดูค่ากันนะครับตอนนี้ค่าในเคสนี้นะครับเราก็สามารถดูได้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราดีบักค่าเนี่ยมันเป็นจุดๆนะครับเราคงไม่มานั่งแห่กันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถคลิกไปที่ลูกตานะครับตรงนี้มันก็จะมีภาษาให้แต่บางคนแบบสายตาสั้นอีกมองไม่เห็นอีกนะครับนะครับแบบตัวเล็กไปนะกด Open นะครับปุ๊บนี่เราก็สามารถดูได้นะครับบางคนบอกให้อยากจะก๊อปเป็นบรรทัดเดียวเลือกคำว่า Wrap Text ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวสีนะครับก็สามารถดูค่ารหัสสีพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือการดูค่านะครับต้องบอกก่อนว่าทางเครื่องมือของตัว Visual Studio 2019นะครับทางฝั่ง Mac นะครับวิธีการดีบักก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ค่อยว้าวเหมือนทางฝั่งตัวเครื่อง Windows นะครับเพราะว่า Visual Studio จริงๆอ่ะมันเกิดมาจากทางฝั่ง Windows นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่ง Windows กันนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะค้างตรงคำว่า Right Line เนาะคำถามคือ Right Line อยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ตรงส่วนของตัว Application Output นะครับเราก็มานั่งสกอร์หากันว่า Right Line อยู่ไหนถ้าสกอร์หานี้คงตาแฉะกันแน่เลยนะครับเบื้องต้นเราสามารถเสิร์ชได้ครับคือกด Command F นะครับบนเครื่อง Mac นะครับมันจะมีให้เราเสิร์ชแล้วก็เสิร์ชไปเลยว่าเราพิมพ์ชื่อเทคว่าอะไรนะครับในเคสนี้ก็คือเราพิมพ์คำว่าเทม1แล้วโคลอนนะครับ Enter นะครับก็จะเจอในเคสนี้ยังไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ step over ไปนะครับปุ๊บพอ step over มาผมเสิร์ชก็จะเจอแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับโรเล่มมาเลยนะครับคำยาวๆโอเคก็นี่ก็คือฝั่งเครื่อง Mac นะครับมาดูเครื่องฝั่ง Windows กันนะครับผมขออนุญาตก๊อปโค้ดเลยนะครับไปที่ฝั่ง Windows เลยนะฝั่ง Windows ผมได้ทำการรีโมทมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่ตรงส่วนของ .form ไปทำที่ตัว main page ตัวนี้นะครับผมวางโค้ดเหมือนกันนะครับขั้นตอนการวางเบรกพอยต์เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคนะผมก็จะวางเบรกพอยต์คล้ายกับตัวฝั่งตัวอะไรนะเครื่อง Mac นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรีโมทมาที่เครื่อง Windows แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรันนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราผมเปิดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับตอนที่เราดีบักเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันก็จะไฮไลท์สีนะครับดูสดใสเลยเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง Mac นะครับเห็นป่ะนะครับนี่สีมันจะดูแบบอย่างนี้นะนะครับนี่คือเรื่องสีนะระหว่างรอนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็ตัวคอนโซลตัวดีบักนะครับของทางฝั่งตัวเครื่อง Windows นะครับมันค่อนข้างที่จะมีออปชันเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโปรแกรมรอแป๊บหนึ่งนะครับลืมเปิดตัวอิมูขึ้นมาร อประมาณ7ชั่วยามนะครับ โชว์มาสักทีดิเริ่มมานะครับมาแล้วปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เบรกพอยต์แล้วนะครับปุ๊บพอที่มาที่เบรกพอยต์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนี่มันทำการสต็อปแล้วก็จะมีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเครื่องตรงนี้นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างให้เห็นภาพด้วยนะครับก็คือมีรูปแว่นขยายนะครับเราสามารถกดนะครับนี่มันจะมีเรื่องของตัว Virtualizer ตัวนี้นะครับสามารถดูได้นะครับทีนี้พอผมเห็นตรงนี้เสร็จผมก็อยากจะทำเป็นตัว JSON เลยนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรทำการแทรกโค้ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตรงนี้มันปรับค่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอเป็น step over ไปก่อนนะครับstep over ก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตรงส่วน debug เนี่ยมันก็จะมีพวกคำสั่งอยู่นะครับนี่ step over step into นะครับในเคสนี้ผมก็เป็น step over
ก็คือปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะจึ๊บนะครับเอ๊ะถูกป่ะเนี่ย step into มันโดนบังอยู่นะครับผมว่าผมกดตรงนี้ดีกว่าหรือกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมรีโบทมานะครับผมเลยขอกดเป็นอย่างนี้นะครับstep over มาปุ๊บstep over มาอีกทีนึงโชะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการแทรกตัวคำสั่งไอ้นั่นออกไปนะครับแต่เบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลผมต้องทำการ stop มันก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันจะมีคำว่าเดี๋ยวขอนึกก่อนนะครับstop นี่นะครับผมมาตั้งนานนะstop ก่อนนะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าว่าเทมสี่นะครับเดี๋ยวจะสร้างตัวเจสันขึ้นมานะครับปุ๊บปุ๊บรอผมจ้างเจสันแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เป็น username นะครับก็เป็น admin นะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตัว array นะครับซึ่งผมก็สร้างคีย์ก็คือเป็นตัว throw นะครับเป็น array ของ object นะครับก็เป็น xx นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาเรารันตัวดีบักนะครับปึ๊บเรื่องของตัวปรงตัวแปรนะครับก็จะมีโชว์เหมือนกันนะครับในตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดตัวส่วนของตัวนี้นะครับเห็นโลคอลตรงนี้ไหมนะครับเนี่ยมันก็สามารถดูค่าตัวแปรอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับเนี่ยมีให้เรากดตรงนี้ได้ด้วยดูว่าค่าเป็นยังไงนะครับในเคสนี้ผมกด continue มาเลยแล้วกันนะครับมันจะมาวางเบรกพอยต์ตรงนี้นะถัดมาผมก็จะเป็นตัว step over นะครับปึ๊บทีนี้ค่าตัวปรงตัวแปรมาครบแล้วอย่างที่บอกนะครับโรเล่มตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการแปลงเป็นตัว virtualization ตรงไหนก็ได้นะหรือเราจะทำการ edit value อะไรพวกนี้ทำได้หมดนะครับในเคสนี้ผมจะกดมาแล้วเลือกคำว่า text นะครับสังเกตนะเราก็ดูได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว JSON ตรงนี้ผมก็จะเป็น JSON นะครับเห็นปะนี่เราก็ดู JSON เป็นตัว array ได้เหมือนกันนะครับโอเคมีให้เสิร์ชด้วยนะค่อนข้างที่จะล้ำกว่าทางฝั่งเครื่อง Mac นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะวิวดูค่ามันก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็น call stack นะชึบนะครับมันจะมีให้เราดูตรงไหนนะตรงนี้มันเป็น color นะมันขึ้นตัวนี้มานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะให้ดูทางฝั่ง Android ฝั่งตัวเครื่อง Windows นะครับเนี่ยเราก็ที่การ debug นะครับมันก็จะมีให้หมดนะครับมีการดูแบบ breakpoint ด้วยว่าตอนนี้เราดู breakpoint ตรงไหนอยู่มีการเคลียร์นะครับเหมือนทางฝั่งเครื่อง Mac เลยนะครับโอเคนะแต่เครื่องมือค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะพอดีผมปกติผมเบสออนใช้ Visual Studio for Mac อยู่นะครับนะครับพอมาที่ฝั่ง Windows ก็จะงงๆนิดนึงนะแต่ทางฝั่ง Windows เนี่ยออปชันจะเยอะกว่านะครับโอเคนะครับส่วนคอนโซลไลน์อยู่ที่ไหนล่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มาที่ตรงส่วนของ Output นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า temp 1อยู่เห็นมั้ยครับตรงนี้นะนะครับเราจะกดเสิร์ชก็ได้นะก็คือ Ctrl F นะครับเนี่ยเราเสิร์ชก็ได้นะครับ Ctrl F temp 1นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการดีบักบน Visual Studio 2019สำหรับเครื่อง Mac กับเครื่อง Windows นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโอเคก่อนจบคลิปนะครับขอฝากหลักสูตรอบรมที่บริษัทโค้ดโมบายก่อนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ www.codemobilemes.com นะครับเราก็มีสอนสดนะครับก็คือเป็นหลักสูตรซามารินนะครับตัวนี้นะครับเรียน5วันนะครับที่ออฟฟิศนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็มาวิดีโอออนไลน์นะครับเป็นซามารินโปรแกรมมิ่งเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับทางฝั่งซามารินนะครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ